ดีค่ะช่องนิดนึงคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปดูบรรยากาศยามเช้าก็บรรยากาศดีนะเพิ่งถ่ายเลยแต่ว่าเป็นธรรมชาติข้างทางนะคะเราไม่ได้ไปถ่ายตามสวนหรือสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นข้างทางจริงๆก็เห็นไว้หลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายวันนี้พอดีแบบตื่นแต่เช้าเนาะแล้วก็อากาศดีอากาศเย็นค่อนข้างจะมีความสุขนะคะแล้วเสียงนกร้องเยอะมากก็ตัวจริงหลีกนี่ต้นข่านะคะดอกข่าตัวเราเองไม่ค่อยมีความรู้นี่ต้นมะขามนะคะใบมะขามนี่ทำกับข้าวได้นะแต่ตัวเราเองอ่ะเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบหญ้ามากสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนชอบธรรมชาติชอบถ่ายรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยดูถนนยาวเลยข้างทางจริงๆนะคะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่มีจุดเช็คอินก็เดินไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่สามารถบันทึกเสียงหรือภาคเสียงตรงบริเวณนั้นได้เพราะว่ามีแบบเพื่อนบ้านหรือคนข้างทางหรือใครๆเขาก็มีการทักทายก็เลยมาบันทึกเสียงที่บ้านแต่ว่าบรรยากาศเช้านี้อากาศดีนะคะก็เดินไปถ่ายไปดูนกบินไปแบบก็สบายสบายจริงๆเลยวันนี้เนี่ยพอดอกมันเป็นที่ร่วงไปร่วงทั้งหมดเลยแต่กว่ามันจะร่วงดอกเหล่านี้เขาสวยมากนะสดชื่นสดใสนะคะเวลาปลูกนี่เป็นดอกย่าญาติทั้งหมดเลยเป็นคนไม่ค่อยรู้จักชื่อต้นไม้เนาะถ้าเราศึกษาก็อาจจะรู้เนาะแต่ก็ไม่ได้ศึกษานี่ดอกญาตินะคะดอกญาติข้างทางก็สวยนะเหมือนในฉากละครเลยนี่มันไม่บานแล้วมันก็มีตอนที่บานแล้วนี่ก็ดอกญาติเหมือนกันแต่ดอกหญ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคันนะคะแต่อันนี้ก็เป็นดอกหญ้าเหมือนกันนะคะสีม่วงแต่มันอยู่ในสวนของชาวบ้านเราก็เดินไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเขาก็ถามถ่ายไปทำไมถ่ายไปทำไมถ่ายไปไว้ดูเรื่องเหรอถ่ายไปพอไปถึงสวนที่เป็นของชาวบ้านจริงๆที่เขาปลูกตามกระถางหรืออะไรก็ยังขอเขาถ่ายด้วยนะเขาก็บอกอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยเดี๋ยวมันไม่บานแล้วก็ไม่สวยถ่ายไปเก็บไว้ให้เก็บไว้ดูนะเขาบอกนี่เป็นต้นใต้ใบนะคะต้นใต้ใบเขาบอกว่าเป็นยาได้นะคะต้นใต้ใบเขาบอกว่าเป็นยาได้ทำยาได้เราก็ไม่รู้ยาอะไรเนาะเห็นเขาว่ามาทำไมอ่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะคะนี่ดอกตำลึงรู้จริงรู้จริงอันนี้ดอกตำลึงนี่ยอดตำลึงรู้จริงค่ะรู้จริงก็นี่อันนี้ต้นนี้เขาจะติดกางเกงนะแล้วก็คันมากถ้าใครไปตามป่าเห็นก็หลีกเลี่ยงนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ของใครนี่เป็นดอกไม้ป่านะคะใจเย็นเขาจะปลูกรวมๆกันไว้บางคนที่ชอบดอกไม้เขาไม่แคร์ว่าเป็นดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่เราจะปลูกเป็นสายพันธุ์ที่เราจะปลูกเขาก็จะมาปลูกต้นไม้ป่าคื
ได้ทุกสถานที่แล้วก็ดอกสวยงามไม่แคร์ว่าจะมีคนรดน้ำว่าเขาเติบโตธรรมชาติอยู่แล้วนี่เป็นดอกของต้นกุ้ยช่ายนะคะที่ชาวบ้านปลูกไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเรา